สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับเดียนะคะวันนี้เนี่ยมากันในลุคสีส้มอิฐเนาะลุคนี้เป็นลุคที่แบบช่วงนี้เดียชอบแต่งมากๆเลยเพราะรู้สึกว่ามันดูแบบโซนๆนิดนึงแต่มันก็ดูมีความเซ็กซี่นิดนึงแล้วสีแบบเนี้ยกำลังอินเลยนะก็แนะนำให้ทุกคนลองไปแต่งกันได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะอันดับแรกเนี่ยใช้เบสตัวนี้นะคะที่เป็นรุ่นออยนะของอีตูดี้ตัวนี้เนี่ยให้ผิวที่แบบดูฉ่ำมากๆแล้วแต่งหน้าติดดีนะชอบมากๆเลยแล้วก็ใช้สเปรย์น้ำแร่นะคะฉีดกระฟองน้ำแล้วใช้รองพื้นตัวนี้นะคะลงทั่วที่หน้าเลยแล้วก็ใช้ฟองน้ำแทบๆทั่วหน้าแล้วก็ใช้คอนซีลเลอร์นะคะของ COS LOOK รุ่นแท็บตัวนี้นะเดี๋ยวชอบมากคือแบบมันปกปิดดีมากเนื้อมันดีมากๆเลยอะเนียนนุ่มมากๆเลยแล้วก็เกลี่ยง่ายไม่แห้งนะคะลงตามใต้ตารอยสิวแล้วก็ตรงหน้าผากตรงนี้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวรู้สึกว่าตรงสันจมูกเดี๋ยวมันเตี้ยก็เลยแบบเพิ่มเข้าไปเนาะตรงสันมันก็จะดูสูงขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยหรือใช้แป้งใช้ฟองน้ำอะไรก็ได้แล้วแต่ทุกคนจะถนัดเลยหลังจากนั้นนะคะแล้วก็เซตด้วยแป้งของเธอนะคะตัวนี้แบบแป้งของเธอตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ของเขานะก็เซตทั่วหน้าเลยนะคะแล้วจากนั้นก็เขียนคิ้วนะคะเป็นดินสอเขียนคิ้วของ Melissa Kiss นะคะเขียนตามโครงคิ้วของเราเลยแล้วก็เบนหัวคิ้วเหมือนตามปกติเลยนะคะแล้วก็ใช้เชดดิ้งของ Wet n Wild นะคะตัวโปรดของเราเลยลงตามกรอบหน้านะคะแล้วก็ตามหน้าผากด้วยให้หน้ามันเรียวขึ้นนะแล้วก็นี่นะคะเดี๋ยวมีทริคที่ทำให้หน้ามันเรียวขึ้นนะทำให้เหนียงหายก็คือทำหน้าอย่างนี้แล้วจากนั้นก็ระบายเข้าไปนะคะมันอาจจะดูตลกนิดนึงเอ้ยแต่หน้ามันเรียวขึ้นจริงๆกรอบหน้าดูชัดขึ้นนะคะนี่แล้วจากนั้นนะคะก็ใช้แปรงที่แบบหัวเล็กๆหน่อยก็ไล่ตามสันจมูกนะคะให้มันเป็นแบบไล่ตั้งแต่หัวคิ้วลงมาจนถึงปลายนะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยปีกจมูกกว้างก็ระบายตรงข้างปีกจมูกด้วยนะนั้นนะคะมาแต่งตาการใช้ Anastasia ตัวนี้นะตัวนี้ซื้อมาไม่ค่อยได้ใช้เลยเสียดายตังค์มากตัวนี้แพงมากใช้สีน้ำตาลตรงนี้นะคะลงทั่วเปลือกตาก่อนโหสีชัดมากแต้มไปนิดเดียวแต่แบบมันเยอะมากๆเลยอ่ะก็แบบแต้มทีละนิดพอนะคะเบามือก็เบนนะคะเน้นช่วงหางนะคะมาจนถึงกลางตาเนาะแล้วก็ตรงหัวเนี่ยเราก็แบบเกลี่ยให้มันบางๆก็พอแล้วจากนั้นก็ใช้แปรงแบบนี้นะคะหัวที่มันเล็กลงใช้สีเดิมลงช่วงหางตาล่างเนาะให้มันแบบฟุ้งๆนะคะแล้วจากนั้นก็ใช้สีส้มอิฐตัวนี้สีสวยมากชอบสีนี้มากที่สุดในพาเลทเลยลงช่วงหางนะคะนี่แล้วก็ไล่ไปข้างบนนิดนึงถ้าฉะนั้นก็หาแปรงอะไรสักอย่างนะคะแบบมาเบนให้มันแบบฟุ้งๆไม่เป็นขอบเนาะถ้าฉะนั้นก็ใช้สีทองที่เป็นมุกๆตัวนี้นะคะลงช่วงหัวตาล่างนะจากนั้นก็เขียนอินเนอร์นะคะนี่เป็นของ Beauty People ดัดขนตานะคะแล้วก็ปัดมัสคาร่ากันตัวนี้เป็นแบบมัสคาร่าที่ตอนนี้ชอบมากเลยนะเป็นของ Beauty Cottage คือขนตามันยาวมากคือแบบขนตามันเป็นธรรมชาติแล้วมันดูแบบยาวแผ่มากเลยตัวนี้ฮิตใน Twitter มากแนะนำให้ทุกคนไปลองกันได้นะคะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูข้างหนึ่งปัดข้างหนึ่งไม่ได้ปัดโหสวยมากเลยอะปัดขนตาล่างด้วยนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ปัดแก้มการใช้2ตัวนี้ผสมกันค่ะของ Kill Press แล้วก็ของ Essence ลงของ Kill Press ก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นสีส้มแบบที่เดียชอบมากเลยใช้แต่งหน้าในลุคกวางน้อยไปด้วยแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะของ Essence มันจะเป็นสีน้ำตาลมุกๆนะคะมันจะให้แบบแก้มที่ดูโกรธจากนั้นทาลิปกันนะคะใช้ของ Sylvana Color นะรุ่นปอกทองนะอันนี้ลงทั่วปากเลยนี่สีนี้สวยมากสีแบบส้มอิฐจากนั้นลงคิวเพรสนะคะรุ่นที่เป็นรุ่นพิเตอร์อ่ะเบอร์7ลงเข้าไปข้างในผสมกันปากมันก็จะไม่แห้งนะคะจากนั้นก็เราก็เอาตัวออยล์วอลลุ่มเบสเนี่ยของอีตูดี้ลงทั่วหน้าอีกทีนึงนะคะตามหน้าผากหรือหนกแก้มแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะลุคนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวไปแล้วนะบ๊ายบาย